สวยใหญ่ยาวตายยากเลี้ยงได้ทุกคนอุดหนุนกันหน่อยนะครับสวัสดีค่ะเจ๊โอค่ะน้อยหน่าค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวุ่นวายใต้สแลนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนชัยเจริญนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะพามาดูวิธีการดูแลรักษาบำรุงตัวคาลุสีเนี่ยว่าเขาใช้วิธีการยังไงในสวนเนี่ยเขาจัดการดูแลสวนนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะลูกสาวไปไหนมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปกันอ่ะสวัสดีครับอันนี้คุณพ่อของน้าเองนะคะชื่อพ่อนพสิทธิ์อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้พ่อกำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อพ่อกำลังทำหนูฤาษีดูหนูฤาษีว่าจะเอาคัดไปขยายพันธุ์ต่ออันนี้คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่พ่อทำไว้หรออันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะไปขยายต่อเพื่อให้ได้ปริมาณเยอะขึ้นข้างล่างคือเราตัดแล้วมันไม่ค่อยสวยเราเลยมาโรยไว้ข้างล่างแล้วรอเขาเจริญเติบโตแล้วเวลาเลือกยังไงเวลาเลือกก็เลือกที่ยาวๆคิดว่าเราขายไม่ได้ก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อส่วนที่ขายได้ก็จะเก็บไว้ขายสีดำๆสีดำๆก็คือเขาเป็นเชื้อราตายเกิดจากการอบแล้วไม่แห้งก็เลยเสียแต่ไม่ตายเราก็แค่เด็ดส่วนที่ดำทิ้งไปแล้วก็ส่วนเขียวๆไปปลูกต่อง่ายเป็นพืชที่ดูแลง่ายตายยากใครๆก็เลี้ยงได้วิธีการเลี้ยงดูรดน้ำวันละกี่ครั้งวิธีการเลี้ยงดูเหรอพ่อก็ไม่มีความรู้นะแต่ที่พ่อเคยทำมาจากประสบการณ์พ่อก็แค่รดน้ำวันละครั้งแล้วปุ๋ยยาอะไรปุ๋ยให้อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือถ้าแบบช่วงฝนตกก็อาจจะเดือนละ2ครั้งแทบจะไม่มีสารเคมีเลยส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยกับน้ำเขาชอบน้ำและแสงแดดแมลงหนอนอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเจอหรอหนอนเหรอไม่เคยเห็นหนอนมากินเลยนะแมลงที่เจอก็มีแต่เทียแป้งที่ขายก็อยู่ไซส์ประมาณนี้ที่ส่งให้ลูกค้านะครับก็เป็นไซส์ประมาณนี้สวยใหญ่ยาวถ้าทำยังไงไม่ให้ข้างในไม่ดำ wow. ทำยังไงไม่ให้ข้างในมันดำอะคะเลี้ยงมาเป็นเดือนอย่างเงี้ยผ่านเดือน2เดือนทำยังไงไม่ให้มันดำจริงๆเป็นเคล็ดลับของเรานี่เราจะบอกโอเคก็คือเราก็รดน้ำเสร็จแล้วก็ปล่อยให้แห้งเราอย่ารดน้ำเขาบ่อยไหมบ่อยจนเกินไปแล้วไม่ควรรดน้ำในเวลาช่วงเย็นแล้วก็ดูแสงของเราจะค่อนข้างร้อนนิดนึงร้อนเขื่อนตกแล้วแล้วก็คือหน่าเห็นบางทีพ่อให้คนงานมาทำอ๋อช่วงหน้าฝน2เดือนบางทีเราไม่ได้รดน้ำเลยฝนจะตกมาแล้วเขาก็จะเปียกมากแล้วเขาไม่มีโอกาสจะแห้งเราก็ต้องใช้แรงงานคนมาขยายให้ฟูๆเพื่อให้ด้านในเขาแห้งพอเขาแห้งแล้วเขามีลมผ่านมีอะไรเขาก็จะแห้งแล้วก็จะไม่ดำคาลุสีเนี่ยเขาจะเป็นพืชโตย้อยลงข้างล่างเขาจะไม่เลื้อยขึ้นข้างบนไม่เหมือนพวกตำลึงโคย่าและเดฟทั่วไปเขาจะเลื้อยเหมือนตำลึงเราปลูกเราไม่กับหัวกับหางเขาก็จะไม่ค่อยดำก็คืออย่างนี้ก็คือย้อยลงข้างล่างมันเป็นอย่างนี้แล้วใช่แล้วคุณลูกสาวถึงว่าเวลาขดอ่ะทำงานง่ายทำงานเร็วแต่โอกาสดำก็เร็วด้วยเลี้ยงง่ายๆดูแลง่ายตายยากเลี้ยงได้ทุกคนอันนี้คือหนูฤาษีเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็นี่คือเส้นเล็กจะเปรียบเทียบให้ดูหนักก็ต่างกันด้วยนะใช่เนี่ยดูความหนาของเส้นเขาได้เลยอ่ะมันเป็นที่สายพันธุ์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเลี้ยงดีไม่ดียังไงเป็นที่สายพันธุ์และอันไหนที่เขานิยมมากกว่ากันที่นิยมก็นิยมทั้งสองสายพันธุ์แต่เส้นใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่าเลี้ยงยากกว่าไหมคะโตช้ากว่าแต่ว่าเวลามองไปแล้วเขาเส้นใหญ่จะเหมือนกับมีปริมาณเยอะกว่าแต่จริงๆจำนวนต่อช่อน้อยกว่าตัวนี้จะเป็นเส้นใหญ่ทั้งหมดเลยขายไหมคะขายครับยาวอยู่ที่35เซนไม่กี่พันหรอกครับคุณลูกค้าถูกมากของใจดีนะคะมาเที่ยวกันได้เลยก็คือที่ดำๆเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสามารถกลับไปหายดำได้ไหมไอ้ที่ดำแล้วจากประสบการณ์คิดว่าคงไม่หายที่เขามองไม่เห็นสีดำอาจจะเขาหลุดล่วงไปโดยที่เราไม่รู้จริงๆแล้วโดยธรรมชาติที่เป็นสีดำเนี่ยเกิดจากการผัดใบของเขาบางทีเขาอายุเขาแก่มากเขาก็ต้องผัดใบเพื่อสร้าง
ต้นใหม่ขึ้นมาอย่างอันเนี้ยค่ะเวลาขยายก็คือสมมติเราดึงออกมาใช่ไหมแล้วมันติดมือใหม่อย่างนี้ก็คือวางขยายได้เลยใช่ปะใช่แล้วก็มาแฝงๆต่อเขาก็จะเติบโตลงข้างล่างไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เขาคิดกันมากเลยเนาะเพราะว่าจัดเป็นไม้ฟอกอากาศอีกตัวนึงเขาบอกว่าสามารถดักฝุ่นได้นี่เป็นเด็บเขียวเราจำหน่ายที่20บาท20บาทเหมือนกัน20บาทเท่านี้นะเพราะในตลาดไหนเห็นตั้ง40 30 30 อัน100 2 อัน 100ไม่ทราบเหมือนกันผมอยากให้ประเทศไทยสวยๆก็เลยขายแค่นี้อุดหนุนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะสอนลูกสาวปลูกหนูฤาษีนะอ๋อไม่ใช่สิเขาฤาษีจ้ะไม่เหมือนกันนะคะเขาจะยาวกว่าหนูจะสั้นโอเคพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาเหรอก็พัดไปไปไปมาส่วนที่สั้นๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปโรยไว้บนโต๊ะเขาก็เจริญเติบโตไปเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว1พวงสวยงามมากโอ้โหสวยกว่าคุณพ่ออีกไม่เห็นเหมือนกันเลยพ่อเวลาปลูกนี่ต้องปลูกกันเส้นต่อเส้นแบบนี้เลยเหรอเด็ดทีหลายๆเส้นก็ได้วันนึงทำได้กี่พวงเนี่ยปกติเป็นพันไม่ถึงครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูแค่เขาอย่างเดียวเนาะเราก็มีทั้งกล้วยไม้เนาะแล้วก็หันไปทำไม้ใบแคคตัสบ้างอะไรบ้างอะเนาะวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ